ป้าคะมานั่งตรงนี้แล้วเฮ้ยป้าหลบ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 พวกเราเสนอหน้ามาสมัครงานทำไมแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาสมัครเป็นเลขาอีกเหรอมาสมัครเป็นแม่บ้านยังต้องคิดแล้วคิดอีกเลยหนูว่าคนท้องมาสมัครว่าแปลกแล้วนะนี่คนแก่มาสมัครเลขาแปลกกว่าอีกอ่ะโอ้ยตกทั้งคืนเลยดีนะว่าตอนเช้าไม่ตกโหยใบไม้ก็ร่วงจังเลยมาแต่เช้าเลยนะคะมาสมัครงานเหรอลูกค่ะหนูก็มาแต่เช้าเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะนี่หนูใช่ค่ะหนูท้องเอ๊ะท้องแล้วมาสมัครงานแสดงว่าจะต้องเดือดร้อนจริงๆโอ้ยหนูคนท้องก็คนทำไมจะมาสมัครงานไม่ได้ค่ะจริงสิป้าก็มาสมัครตำแหน่งเลขาด้วยเหรอคะอ้าวทำไมล่ะคนแก่ประสบการณ์เยอะมาสมัครงานไม่ได้เหรอได้ค่ะเอ๊ะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วไปข้างในกันดีกว่าค่ะเราแฝงตัวเข้าไปดูผู้มาสมัครดีกว่าจะได้รู้ว่าเขานิสัยเป็นยังไงคุณป้าคะเร็วๆค่ะเดี๋ยวฝนตกนะคะจ้าจ้าจ้าต้องได้เป็นเลขาแล้วล่ะค่ะคุณแม่ลูกสาวคุณแม่เก่งซะขนาดนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่อยากได้อะไรบอกหนูได้เลยนะคะเร็วๆสิไอ้เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกอย่ารีบดิเดี๋ยวมันลื่นเร็วได้ค่ะแม่แค่นี้นะคะเดินเสียเฮ้ยเดินยังไงเนี่ยไม่อยู่ตามม้าตาเรือเลยดูแล้วแต่ไม่เห็นว่ามีตัวอะไรมาขวางหน้าเน่โหนโทรศัพท์ขอบคุณป้าคะมานั่งตรงนี้เร็วอ๋อได้จ้ะลูกทำโทรศัพท์ฉันตกจะชดใช้ยังไงเฮ้ยเช็คเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะเออจริงด้วยไปนั่งนู่นป้าเฮ้ยเช็คน้ำใจหนุ่มสาวเฮ้ยป้าหลบ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 นี่ทำไมไม่รู้จักมีน้ำใจกับผู้สูงอายุบ้างเลยทำไมถ้าเธอมีน้ำใจเหลือล้นก็ลุกให้ป้าเขานั่งซินี่หนูเขาท้องอยู่นะพูดจากับเขาแบบนี้ได้ยังไงอ้าวท้องเหรอเนี่ยท้องแล้วเสนอหน้ามาสมัครงานทำไมไม่มีใครเขาอยากจะรับคนท้องเขาทำงานหรอกนะจะบอกให้เอ๊ะป้านี่อย่าบอกนะว่าป้าจะมาสมัครตำแหน่งเลขากับเขาด้วยถ้าใช่แล้วจะทำไมเหรอเฮ้ยถามจริงไอ้ดูดิคุยป้าหนูว่าคนท้องมาสมัครว่าแปลกแล้วนะนี่คนแก่มาสมัครเลขาแปลกกว่าอีกอ่ะป้าคะมานั่งที่หนูก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกลูกหนูท้องอยู่ไปนั่งเถอะค่ะป้าจะได้เรียกสัมภาษณ์คนแรกจะได้พักผ่อนไวๆไงคะหนูนั่นแหละไปนั่งเถอะป้าไปเถอะค่ะจริงๆเลยนะคนดีสมัยนี้มันหายากจริงๆหนูไปนั่งไปลูกไปช่วยไม่ได้หรอกป้าเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครตำแหน่งเลขาบริษัทนี้เขาให้ตั้ง 60,000 ใครดีใครได้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวเธอก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเออหนูทำไมถึงมาสมัครตำแหน่งเลขาล่ะลูกอ๋อเพ
พอดีหนูอยากจะหาค่าข้อนะคะคุณป้าอ้าวแล้วพ่อของเด็กล่ะลูกพ่อเขาขับวินหนูก็ว่าค่าใช้จ่ายจะไม่พอใช้หนูก็เลยมาหางานทำนะคะคุณป้าอ๋อจ้ะดีแล้วนี่ป้าถามแต่คนอื่นถามตัวเองบ้างไหมแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาสมัครเป็นเลขาอีกเหรอมาสมัครเป็นแม่บ้านยังต้องคิดแล้วคิดอีกเลย ป้าขอถามหน่อยนะรุ่นนี้ยังมีแรงจับปากกาเขียนไหวเหรอผมว่านะยกแขนตำหมากก็น่าจะยังไม่ไหวเลยมั้งผู้สมัครคนแรกเชิญค่ะป้าคะได้ได้ลูกโถเอ้ยจะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมันก็ไม่ยอมบอกล่วงหน้าดีนะว่าฉันพอมั่วได้เชคแม่เขาจะเรียกว่าสัมภาษณ์งานเหรอแล้วแกอ่ะได้ปะได้แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ะแปลกเนาะพวกไร้ความสามารถยังกล้าเสนอหน้ามาสมัครตำแหน่งนี้อีกเฮ้ยเธอแขวะใครไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าใครอยากรับก็ช่วยไม่ได้นะเดินดีๆนะลูกขอบคุณค่ะเฮ้ยอะไรวะยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ยค่อยๆนั่งนะลูกค่ะเอ๊ะป้าคะตอนที่อยู่ข้างบนหนูยังไม่เห็นเขาสัมภาษณ์ป้าเลยนะคะคืออ๋อแก่ๆแบบนี้เป็นฉันฉันก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรอกป้าตำแหน่งแม่บ้านเขาอาจจะไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้หรือถ้าจะสัมภาษณ์ก็คงจะสัมภาษณ์กับชาโคกหรอมั้งเงินแบบนี้ป้าก็ต้องเอาหน้ายื่นลงไปในชาโคกเลยดีกว่าเชฟเออใช่พูดจาอะไรหัดให้เกียรติกันบ้างสิป้าเขาอายุรุ่นเดียวกับแม่คุณเลยนะหรอแม่คุณแต่ไม่ใช่แม่ผมนี่ไม่เป็นไรหรอกลูกหนูอย่าหงุดหงิดเดี๋ยวจะมึนหัวอีกรอบค่ะฮัลโหลโอเคโอเคได้เดี๋ยวจะรีบไปจ้ะหนูเดี๋ยวป้ามานะเอาเธอมันไปส่งแม่เหรอเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยพอดีฉันหิวฉันก็ไปกินส้มรองท้องนี่เธอถ้าหิวนักอ่ะก็กลับไปกินข้าวที่บ้านโน่นหัดให้เกียรติสถานที่บ้างคนท้องก็แบบนี้แหละหิวบ่อยไม่ต้องมาอ้างช่วยไม่ได้ใครสั่งให้เธอท้องล่ะข้าวหลังก็อย่าท้องสิจ๊ะไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะคนท้องปล่อยให้หิวไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานไม่เป็นไรหรอกค่ะคนท้องต้องได้รับการดูแลและอีกอย่างหนึ่งนะคะฉันไม่ใช่ท่านประธานหรอกค่ะฮะไม่ใช่ท่านประธานค่ะไม่ใช่ท่านประธานโถเอ้ยถ้ารู้ว่าเป็นแค่เสมียนนะฉันไม่เกรงใจหรอกเดี๋ยวท่านประธานจะเป็นคนคัดเลือกเลขาของท่านด้วยตัวท่านเองนะคะขอเรียนเชิญคุณหญิงชมพูนุชท่านประธานบริษัทค่ะThank you.
วัสดีจ้ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะนี่เธอยาเสมียนทำไมเธอไม่บอกฉันว่าป้าเขาคือท่านประธานใช่แล้วนี่ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมมีอะไรหรอครับท่านประธานนี่คือหนูใบเฟิร์นลูกสาวคนเดียวของฉันอะไรนะครับลูกสาวท่านประธานหนูเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้อาการยังปกติอยู่ค่ะป้านี่ไม่ต้องทำเป็นยิ้มหวานเลยไม่มีใครเขาเลือกเธอเป็นเลขาหรอกกลับบ้านไม่ได้แล้วไปใช่ไปเลยชิวๆใครบอกไม่มีพวกเธอนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายไปเพราะฉันจะเลือกคนท้องไม่ใช่พวกเธอได้ไงอ่ะเย็นนี่มันท้องนะครับท่านประธานใช่ค่ะท่านประธานจะยอมเสียเวลากับคนท้องเหรอคะไหนจะก่อนคลอดไหนจะหลังคลอดอีกตั้ง90วันท่านประธานรอได้เหรอคะฉันยอมเสียเวลารอคนดีๆไม่ว่าอีกกี่เดือนฉันก็จะรอดีกว่าเสียเวลาอยู่กับคนเร็วๆไร้น้ำใจอย่างพวกเธอท่านประธานเพราะเพียงแค่หนึ่งนาทีที่ฉันอยู่กับพวกเธอชีวิตฉันก็หมองมนเป่าตำโดนด้อยค่าเหมือนกับฉันไม่ใช่คนท่านประธานครับผมขอโทษหนูขอโทษค่ะขอโทษครับออกไปบริษัทนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างพวกเธอเฮ้ยเช็คเอาไงจะไงเราก็กลับสิแม่ฮัลโหลอะไรนะซื้อทองหนูยังไม่ได้งานทำเลยจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อทองให้แม่เราแค่นี้นะขอบคุณนะคะท่านประธานที่เลือกหนูไม่เป็นไรลูกคนดีๆแบบหนูเนี่ยหายากขอบคุณค่ะแต่ไม่ต้องกังวลคลอดเสร็จแล้วค่อยมาทำงานแล้วเรื่องค่าคลอดฉันจะจัดการรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยนะจริงเหรอคะท่านประธานจริงสิลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานยินดีต้อนรับนะคะคุณออมขอบคุณค่ะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน